สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลที่ทางสวนได้ทำการบ่มเอาไว้นะครับประมาณ2-3วันนะครับชุดนี้เมื่อเราบ่มเอาไว้ก็คือเรารดน้ำลงในกระสอบหรือในลังนะครับปิดฝาปิดถุงเอาไว้ก็เขาจะทำการอบนะครับคือเหมือนกับว่าเขาจะมีความร้อนในภาชนะที่เราใส่ไว้นะครับแต่ต้องระบายน้ำได้นะครับเอาง่ายๆคือเราบ่มในกระสอบก็ได้นะครับรดน้ำลงไปเลยแล้วก็ปิดปากกระสอบเอาไว้วางในที่ร่มแต่ถ้าเราอยากให้รากของเขาหรือว่ายอดแตกตาไวนะครับวางไว้ที่โดนแสงแดดก็ได้นะครับแต่ต้องคอยระมัดระวังคอยดูว่าอย่าให้ท่อนพันธุ์หญ้าเขาแห้งคือถ้าเรารดน้ำทุกวันจะไม่มีปัญหาคือประมาณ 2-3 วันนี้เปิดรดทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตพบว่าเริ่มแตกรากอ่อนออกมานะครับรากสีขาวออกมาแล้วแต่ว่าตาด้านข้างคือการแตกยอดเนี้ยยังน้อยอยู่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้แตกยอดออกมาให้ยาวนะครับคือแตกเป็นใบออกมาแบบนี้นะครับก็สามารถวางไว้ให้นานขึ้นประมาณ1อาทิตย์ก็ได้นะครับประโยชน์ของการบ่มหญ้าหวานอิสราเอลก่อนปลูกจะช่วยให้เวลาเรานำไปปลูกนะครับจะติดง่ายเพราะว่าเขาเริ่มงอกรากออกมาแล้วนะครับคือแตกรากอ่อนออกมาแล้วรวมทั้งยอดก็เริ่มแทงขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแต่ความสำคัญต่อหลังจากที่เราบ่มและทำการปลูกแล้วคือดินของเราจะต้องมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกระยะแรกนี้น้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วไม่มีน้ำต่อให้มีรากออกมาแล้วเขาก็จะแห้งตายได้นะครับในระยะนี้จะมีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรว่าเข้าฤดูหนาวแล้วโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็จะมีฤดูหนาวว่าระยะนี้สามารถปลูกได้หรือไม่คือปลูกได้หมดนะครับถ้าในระยะนี้แต่ละสวนคือส่วนของท่านมีระบบน้ำนะครับเราสามารถรดน้ำให้เขาได้ในช่วง1เดือนแรกเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญมากก็จะไม่มีปัญหาคือปลูกได้ที่สำคัญใบของหญ้าจะงามนะครับจะสวยในช่วงฤดูหนาวเลยด้วยซ้ำครับสำหรับท่อนพันธุ์หญ้าท่อนนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูก็จะมีแตกยอดออกมานะครับเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาบ้างแล้วนะครับสำหรับการปลูกในระยะนี้บางท่านก็อาจจะวางนอนได้นะครับการวางนอนการวางท่อนพันธุ์นอนลงนะครับแล้วก็กรบดินบางๆจะช่วยให้จะทำให้เราได้จำนวนต้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องกรบให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเองนะครับบางครั้งเราใช้แรงงานคือมีผู้ช่วยนะครับเวลาเราให้น้ำลงไปไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์หรือว่าปล่อยน้ำตามร่องบางครั้งเกิดกรบดินไม่ดีนะครับท่อนพันธุ์มันจะลอยอยู่ทำให้ท่อนพันธุ์โดนแดดนะครับแล้วก็เสียหายไปก็มีเพราะฉะนั้นการกรบท่อนพันธุ์ก็จะมีความสำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามทางสวนได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ